จนถึงนาทีนี้ทั้งฟินแลนด์และสวีเดนน่าจะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ค่อนข้างแน่นอนหรือยังครับอาจารย์ยังครับแต่ว่าก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่การเริ่มดำเนินการทั้งหมดประมาณ12ขั้นตอนอาจจะต้องใช้เวลาถึง1ปีนะครับก็ถือว่าได้เดินหน้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็ยังมี 2-3 ประเทศที่รออยู่นะครับสมัครเป็น10ปีแล้วนะครับบอสเนียจอร์เจียยูเครนเองก็สมัครไปนานแล้วนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตอนหลังการเร่งให้กระบวนการ12ขั้นตอนนี้ดำเนินการอย่างรวดเร็วก็อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ซึ่งระบบการเมืองการทหารและก็เกษตรกิจรวมทั้งความมั่นคงก็อาจจะไม่ต้องปรับตัวมากเท่าไหร่นะครับคุณโมไนครับแต่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นการขยายตัวน่าจะถือว่าเป็นรอบที่9นะครับเพราะว่าตั้งแต่นาโต้ตั้งขึ้นมา73ปีพุทธศักราช2492เนี่ยนะครับก็ขยายตัวไป8รอบนะครับจาก12ประเทศเป็น30ประเทศในปัจจุบันครับครับเหมือนว่าทั้ง2ประเทศณขณะนี้น่าจะรอเพียงแค่สภาอนุมัติเท่านั้นซึ่งก็เชื่อได้ว่าสภาทั้ง2ประเทศคงไฟเขียวแน่ๆใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับจริงๆต้องถอยกลับไปว่าขั้นตอนแรกต้องได้รับเชิญหรือว่าแสดงความจำนงที่จะสมัครซึ่งก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นที่ประชุมใหญ่ของนาโต้ก็ต้องประชุมกันแล้วก็จัดตั้งทีมขึ้นมา2ทีมเพื่อที่จะไปคุยกับ2ประเทศนี้นะครับว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรอาจจะมีการคุย2รอบนะครับรอบแรกก็จะเป็นการคุยเรื่องการปรับตัวทางการทหารและการเมืองของทั้งสวีเดนแล้วก็ทั้งฟินแลนด์นะครับรอบที่2ก็จะเป็นคุยกันทางด้านกฎหมายทางเทคนิคนะครับเมื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วก็จะร่างแผนดำเนินการแล้วก็มีตารางนะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการตามข้อบังคับเพื่อปรับระบบของ2ประเทศนี้ให้เข้ากับ NATO ตรงนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะขอรับจดหมายสมัครอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง2ประเทศนะครับเพื่อส่งไปยังเลขาธิการ NATO ตรงนั้นนะครับคุณโมนายครับก็จะถือว่าเป็นการสมัครอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันตามแผนนะครับแผนตรงนี้เราก็ถือว่าหลายประเทศก็ได้ทำไปแล้วนะครับ Membership Action Plan หรือว่า MAP นะครับพอได้ปรับแผนเรียบร้อยส่งใบสมัครเรียบร้อยก็จะเข้าสู่การปรับตัวอย่างจริงจังบางประเทศก็ใช้เวลานานบางประเทศก็ใช้เวลาไม่มากบางประเทศมีปัญหาภายในนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ตุรกียกขึ้นมาว่ามีเรื่องของชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขอีกหลายสิบข้อนะครับอย่างเช่นจะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงอธิบายว่าทำไมฟินแลนด์จะต้องคุยกับรัสเซียเพราะพรมแดนติดกันนะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะนะครับคุณโมนายครับแต่เมื่อปรับเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะสมัครอย่างเป็นทางการแล้วก็จะต้องลงนามนะครับเป็นภาคีแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องกลับไปให้สัตยาบันโดยแต่ละประเทศแต่ละสภานะครับให้การรับรองซึ่งฟินแลนด์กับสวีเดนก็อาจจะไม่มีปัญหานะครับเมื่อลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันแล้วก็ต้องยืนยันกลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐถึงจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้มันจะมีสนธิสัญญาปีพ.ศ. 1949ที่เราเรียกว่าวอชิงตันทรีตี้นะครับแล้วในที่สุดท้ายแล้วรัฐสภาของสหรัฐโดยวุฒิสภาก็จะต้องลงมติ2ใน3เพื่อรับสมาชิกนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่อย่างในอังกฤษเนี่ยไม่มีการกระบวนการผ่านทางรัฐสภาอังกฤษก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าทางในสหรัฐก็จะต้องให้ทางวุฒิสมาชิกลงคะแนนนะครับรับสมาชิกใหม่ให้ได้ถึง2ใน3ทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็โดยประมาณแล้วก็ประมาณ1ปีครับคุณโมนายครับแต่ด้วยความที่ในเดือนหน้าคือมิถุนายนก็จะมีการประชุมใหญ่ของ NATO ด้วยมีโอกาสที่ทุกอย่างจะลัดขั้นตอนและจบภายในเดือนหน้าเลยไหมฮะหลายฝ่ายคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าจะต้องมีการทำแผนขึ้นมาก่อนขณะนี้ยังไม่ได้มีแผนว่าแต่ละประเทศจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยนั้นมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะครับเรื่องระบบการบังคับบัญชาสั่งการทางการทหารให้เข้ากับมาตรฐานนาโต้ก็ไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขนะครับเพราะว่าสองประเทศนั้นได้ซ้อมรบร่วมกันกับนาโต้แต่ที่จะเป็นเงื่อนไขมากๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่เราเรียกว่า good neighbor policy นะครับซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ประท้วงแล้วนะครับแล้วก็ชัดเจนแล้วว่ารัสเซียกับฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยมีปัญหากันอันนี้ก็จะไปติดเงื่อนไขของ Article 10มาตรา10นะครับของทาง NATO ซึ่งเข้าใจว่าทางตุรกีทราบดีก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องการไม่สนับสนุนชนกลุ่มน้อยซึ่งมีอยู่เยอะนะครับในสวีเดนแล้วก็ในฟินแลนด์โดยเฉพาะในสวีเดนไม่ให้ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเพื่อไปต่อต้านประเทศอื่นซึ่งตุรกีอ้างว่าได้ต่อต้านตุรกีนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่
ที่ประชุมใหญ่ของนาโต้ก็คงจะได้ถกเถียงกันแต่ผมเข้าใจว่าในที่สุดแล้วตุรกีก็คงจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามอีกเกือบ30ประเทศนะครับแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ตุรกีเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการดำเนินการจัดการกับกลุ่มผู้ที่อพยพพลัดถิ่นที่หนีการดำเนินการจับกุมจากตุรกีไปครับคุณโมไรครับเอ๊ะอาจารย์เล่าประวัติให้ฟังนิดนึงฮะคือตุรกีเนี่ยไม่พอใจอะไรฟินแลนด์กับทางด้านของสวีเดนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชนกลุ่มน้อยที่ว่านี้ครับครับก็หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้งในตุรกีนะครับก็ชาวเคิร์ดก็ดีชนกลุ่มน้อยอื่นๆก็ดีนะครับที่อยู่ในตุรกีก็ต้องอพยพหนีภัยทางการเมืองและที่ไปอยู่กันมากที่สุดนะครับไม่ใช่เฉพาะจากตุรกีจริงๆจากหลายประเทศนะครับจากซีเรียก็มีนะครับก็ไปอยู่ในสวีเดนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดรับต่อการอพยพเหล่านี้แล้วก็มีข้อกล่าวหาของหลายรัฐบาลนะครับว่าสวีเดนให้ที่พักพิงกลุ่มผู้อพยพเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับซึ่งตรงนี้จะไปขัดกับมาตรา10นะครับหรือว่ากฎเกณฑ์หลายข้อของทางนาโต้ที่สมาชิกใหม่เนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางตุรกีได้ยกขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยสมาชิกของนาโต้ก็ต้องมาลงมติกันด้วยใช่ไหมครับว่าจะรับสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยหรือเปล่าต้องเป็นมติแบบเป็นเอกฉันท์ไหมครับหรือว่าเป็นเสียงข้างมากก็ได้ครับในชั้นนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าจะต้องเป็นมติเอกฉันท์นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามีการปรับปรุงระเบียบหลายรอบนะครับแล้วก็คงต้องยืนยันอีกครั้งแต่ว่าเข้าใจว่ากระบวนการล็อบบี้โดยทางสหรัฐกับพันธมิตรอีกหลายประเทศนะครับก็อาจจะทำให้ตุรกีและอีก 2-3 ประเทศที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องข้อบังคับเหล่านี้ได้โอนอ่อนผ่อนตามโดยมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็คงจะต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้านะครับแสดงว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีเออร์โดกันของตุรกีมีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ายังไม่มีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการที่2ประเทศนี้จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการคัดค้านสักทีเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับคุณโมนายครับก็คงเป็นการส่งสัญญาณให้มาแก้ปัญหาแล้วก็เจรจากับตุรกีเพิ่มน้ำหนักในการต่อรองนะครับถ้าเงื่อนไขจะสมาชิกทั้งหมดจะต้องลงมติแล้วก็รัฐสภาของหลายประเทศจะต้องลงมติแล้วนี่นะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้จะอาจจะซับซ้อนทำให้ต้องมีการเจรจากันให้ดีนะครับแต่ในที่สุดแล้วผมคิดว่าการผลักดันของสหรัฐนะครับกับของพันธมิตรสำคัญอย่างเช่นอังกฤษก็คงจะทำให้สมาชิกใหม่อย่างเช่นสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ซึ่งโดยปกติก็ไม่มีปัญหาเงื่อนไขอะไรมากนักนะครับก็อาจจะลุล่วงไปมากกว่าอีก 2-3-4 ประเทศที่รออยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นบ้างนะครับคุณโมนายว่า อย่างเช่นบอสเนียที่รออยู่นะครับจอร์เจียที่รออยู่นะครับยังไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนเป็นเพราะอะไรนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็คงต้องดูนะครับแต่ว่าหลายกรณีที่ยากอย่างเช่นมาซิโดเนียปีที่แล้วนะครับวันที่27มีนาก็เข้าเป็นสมาชิกรายล่าสุดนะครับก็ใช้เวลาหลายปีแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็คงดูว่านาโต้มีข้อยกเว้นอะไรหรือไม่นะครับในกรณีพิเศษเหล่านี้ซึ่งบรรยากาศใหม่ก็คงจะพยายามชี้กันว่าความภัยคุกคามที่มาจากบริเวณนั้นทำให้ทั้งสวีเดนและฟินแลนด์อาจจะต้องเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่อาจจะเร่งรัดหน่อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งก็ได้ครับของนาโต้ที่ปกติไม่ทำแบบนั้นครับปกติแล้วการจะคัดค้านเนี่ยต้องมาจากสมาชิกของนาโต้ด้วยกันเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์วีโต้ได้แต่ทีนี้สำหรับเงื่อนไขของเพื่อนบ้านมีสิทธิ์จะวีโต้หรือว่าคัดค้านได้ไหมฮะไม่ได้โดยตรงนะครับแต่ว่ามันมีกฎเกณฑ์ชัดเจนอยู่ข้อนึงนะครับว่าสมาชิกใหม่ของนาโต้เนี่ยจะต้องไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ว่าเพื่อนบ้านนั้นจะเป็นสมาชิกนาโต้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปสอดคล้องกับนโยบายที่เรียกว่า Open Policy หรือว่าเปิดกว้างของนาโต้ว่ารับใครก็ได้นะครับตราบใดที่ว่าประเทศเหล่านี้ไม่มีเงื่อนไขในแง่ของความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านและนำนาโต้เข้าไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศนั้นๆในวงเล็บอย่างเช่นรัสเซียนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องถกกันค่อนข้างเยอะครับเนี่ยตรงนี้แหละอาจารย์ฮะประเด็นที่ต้องถกกันเยอะจะเป็นการเลี่ยงบาลีที่สุดท้ายจะพา2ประเทศนี้เข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ให้ได้อยู่ดีหรือเปล่าฮะครับครับก็คงจะมีมุมมองทั้งสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คงมองว่าเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็คงจะต้องหาทางช่วยเหลือ2ประเทศแต่อีกด้านหนึ่งก็จะไปขัดแย้งกับกฎเกณฑ์กติกาเดิมของนาโต้นะครับเพราะฉะนั้นการมีข้อยกเว้นโดยทางสหรัฐหรือว่าทางเลขาธิการนาโต้ก็อาจจะมีน้ำหนักมากในกรณีนี้ครับทั้งหมดเหล่านี้ต้องดูเงื่อนไขทางด้าน
ข้อบังคับนะครับในปัจจุบันซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับ8ครั้งที่มีการขยายนะครับสมาชิกภาพของ NATO ก็มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆนะครับจะว่าไปแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปซ้ำแต่ว่าในปัจจุบันก็อาจจะมีความยืดหยุ่นขึ้นจากสถานการณ์ในปัจจุบันครับคุณหมอไหนครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แตะมาก่อนที่ทั้งประธานาธิบดีแล้วก็นายกของฟินแลนด์จะแถลงข่าวร่วมกันความจริงประธานาธิบดีของฟินแลนด์มีการยกหูโทรศัพท์ไปถึงผู้นำของรัสเซียด้วยเป้าหมายจริงเนี่ยคือเขาต้องการอะไรครับครับผมคิดว่าก็2 อย่างนะครับอย่างนึงก็ทำตามขั้นตอนขั้นต่ำนะครับก็จะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับรัสเซียแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารนะครับแจ้งความจำนงแล้วก็อาจจะอธิบายว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่จะนำมาสู่ภัยคุกคามของรัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็คงจะเป็นพื้นฐานทางกฎหมายตามข้อบังคับนะครับว่าได้ฟินแลนด์ได้ดำเนินการตามข้อบังคับของ NATO ในขั้นตอนแรกแล้วนะครับก็คือว่าได้สื่อสารกับรัสเซียรัสเซียก็รับทราบตอบรับนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นอย่างน้อยๆก็ข้อบังคับตามข้อบังคับขั้นต่ำครับคุณมนัยครับอ๋อที่ทำไปเนี่ยเป็นการทำตามข้อบังคับเท่านั้นเองถึงมีการยกหูโทรศัพท์ไปไม่ได้เป็นการไปปรึกษาหารืออะไรเลยนะฮะก็คงยากแล้วนะครับในขั้นนี้เพราะว่าประชาชนในฟินแลนด์อย่างที่เราทราบกันนะครับจำนวนมากนะครับมากกว่าครึ่งนึงนะครับเกือบ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็คงจะผลักดันนะครับเพราะฉะนั้นการไปปรึกษาก็ทราบคำตอบอยู่แล้วว่ารัสเซียก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลฟินแลนด์ก็คงไม่สามารถทำอะไรที่ขัดแย้งกับความต้องการของประชาชนในช่วงนี้ต้องถือเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในฟินแลนด์ครับในลักษณะที่มีเสียงมากขนาดนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับคนฟินแลนด์ก็เป็นกังวลกับรัสเซียมานานแล้วก็โดนรัสเซียยึดครองมานะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีข้อตกลงพิเศษเฉพาะกับรัสเซียแต่ในชั้นนี้ก็คงมองว่าข้อตกลงเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันฟินแลนด์ได้อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเดินหน้านะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการแต่ยังมีเวลานะครับคุณมนัยครับมันยังมีข้อบังคับเงื่อนไขต่างๆอีกหลายประการที่ทำให้ทุกประเทศรวมทั้งรัสเซียยังมีโอกาสในการที่จะประท้วงหรือว่าปรับตัวครับนอกจากท่าทีของตุรกีแล้วบรรดาสมาชิกของ NATO ชาติอื่นๆมีใครออกมาแสดงความคิดเห็นไหมอาจารย์หรือว่าส่วนใหญ่น่าจะเงียบหมดเพราะไม่อยากจะยุ่งเลยฮะผมคิดว่าเขาคงจะไปคุยกันข้างในก่อนนะครับหมายความว่าในการประชุมเพราะว่าคงไม่อยากจะทำให้เกิดความซับซ้อนนะครับแต่ต้องจับตาดูหลายประเทศนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษนะครับที่เป็นประเทศที่มีน้ำหนักมากอังกฤษก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับในการสนับสนุนในการเชื้อเชิญนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆก็คงรักษาทีท่าไว้ก่อนนะครับแต่ว่าประเทศอย่างเช่นเยอรมันก็จะมีน้ำหนักมากนะครับในเรื่องเหล่านี้แล้วก็คงจะใช้โอกาสในการประชุมเพื่อหันเหทิศทางในเรื่องนี้ให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบางเรื่องทีท่าโดยปกติของประเทศเหล่านี้นะครับครับในแง่ของกำลังพลแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทั้งฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนครอบครองเอาไว้อยู่นี่ถือว่าอยู่ในระดับไหนครับอาจารย์ครับในแง่ของความเข้มแข็งทางการทหารของทั้งฟินแลนด์แล้วก็ของทั้งสวีเดนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เสริมนะครับแนวทางในการต่อต้านรัสเซียนะครับในแง่ของด่านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็การซ้อมรบร่วมกันของสวีเดนและฟินแลนด์อย่างต่อเนื่องมานานมากกับ NATO ก็จะทำให้ NATO เข้มแข็งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการลงทุนทางด้านยุทธสมัยมาจากในสวีเดนฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งได้แล้วนะครับมากขึ้นในกรณีสวีเดนก็อาจจะขัดแย้งกับจุดยืนที่ส่งเสริมสันติภาพแล้วหรือว่าซับซ้อนควบคู่ขนานกันไปนะครับสถานการณ์เหล่านี้ก็จะเข้มข้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากขึ้นครับคุณโมนายครับพอ NATO มีการขยายอิทธิพลแล้วถ้าเกิดว่ามีการรับอีก2ประเทศเข้าไปสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก30กลายเป็น32ประเทศแบบนี้แล้วที่สำคัญคือไปประชิดติดพรมแดนของรัสเซียเลยจะถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียอย่างชัดเจนหรือยังครับครับผมคิดว่าอยู่ที่ข้อกำหนดต่างๆที่อาจจะออกมาให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าใช่ครับในทางการเมืองก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่อิทธิพลของทางตะวันตกมาประชิดพรมแดนจริงๆนะครับเพราะประเทศเหล่านี้อยู่ภายใต้กำกับของทางตะวันตกโดยสหรัฐแล้วก็พันธมิตรหลักๆอย่างเช่นอังกฤษหรือเยอรมันนะครับแต่ในทางการทหารก็ต้องดูการวางกำลังนะครับมันมีกติกาสากลในการวางกำลังเคลื่อนกำลังในการซ้อมรบนะครับอยู่นะครับแล้วก็ต้องดูทางเศรษฐกิจนะครับ
ว่ารัสเซียยังสามารถคงความสามารถในการมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับประเทศเหล่านี้ได้หรือไม่ซึ่งได้ก็ถ้าหากว่าได้ก็จะเป็นปัจจัยที่ผ่อนนะครับความตึงเครียดทางด้านการเมืองและทางการทหารได้นะครับทางการทหารยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าการวางกำลังจริงๆมันมีกติกาสากลอยู่ค่อนข้างมากครับคุณโมนายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ